วันนี้บ่ายวันพฤหัสบดีที่27นะคะทุกคนเมื่อสักก่อนหน้านี้มารินเก็บตำลึงฝรั่งไปค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมาเก็บกระเทียมต่อค่ะนี่นะกระเทียมป่ามันแตกดอกแล้วค่ะในทุกคนเกิดดอกแล้วค่ะดอกเริ่มบานเยอะแล้วนะพอดีก็เดินมาเที่ยวอีกเหมือนเดิมค่ะมาเจอกระเทียมนี้ก็เลยเก็บเอาซะหน่อยอย่างน้อยก็มีผักกินไปอีก1สัปดาห์ตรงนี้อยู่ข้างบ้านเขานะนี่ก็ไม่เป็นไรหรอกมันเป็นกระเทียมป่าเนาะอยู่ข้างทางด้วยแหละเป็นบ้านพักตากอากาศเขาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะทุกคนแต่ว่าที่ฉันก็ไหนๆก็เจอแล้วไงเก็บเลยวันนี้ไม่ได้ถือมีดมาด้วยนะเพราะว่าไม่ลืมนั่นแหละเอาจริงๆก็คือลืมนั่นแหละนี่ค่ะทุกคนกระเทียมมันไม่เยอะหรอกมันเป็นเล็กอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นที่เก็บเล็กๆแต่ว่าแค่นี้มันก็กินไม่หมดนะถ้าเราจะแค่เอาไปกินนะคะเนี่ยนี่แตกดอกแล้วค่ะทุกคนดูสิดอกเยอะแยะเลยนี่นะเอานี่ทำไมมันถ่ายรูปไม่ติดเศษชิ้นกระดาษค่ะนี่ไงผักที่เก็บมาเมื่อกี้ตำลึงตำลึงแล้วก็ผักเสี้ยนดีเลยนี่เยอะอยู่นะตรงนี้นะคะเอาอีกเอาอีกนิดเดี๋ยวไปเก็บตรงนั้นด้วยค่ะทุกคนอยู่ตรงทางเดินเลยนะทางเดินลงมาดูน้ำในคลองดอกสวยๆเลยนี่พึ่งกำลังนี่ด้วยค่ะนี่ยาวอบอวบสวยมากเลยตรงนี้ก็มีค่ะนี่แต่ว่ามันรกไงเก็บตรงนี้ด้วยค่ะThank you.
าติงามๆนะไม่คิดว่าจะมาเจอกระเทียมตรงนี้